และนี่คือภาพบรรยากาศของการดำเนินงานการพัฒนาและประเมินสถานศึกษาปอยบุรีจังหวัดพิษณุโลกซึ่งดำเนินตามยุทธศาสตร์พิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปอยบุรีและเหล้าภายใต้ร่มใหญ่โครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปอยบุรีเหล้าที่จังหวัดพิษณุโลกได้เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2554 55 56เป็นการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ไม่สูบไม่ดื่มจังหวัดพิษณุโลกก็ได้ตั้งโครงการพิษณุโลกเมืองสุขภาพดีปอยบุรีเหล้าขึ้นมานะครับปอยนี่ในระยะต้นๆนี่ก็คือปอยตามกฎหมายปฏิบัติตามกฎหมายนะครับโดยเฉพาะสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดโรงเรียนนะครับสถานที่ราชการสวนสาธารณะพวกนี้จะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะครับจะต้องไม่สามารถที่จะขายได้จะต้องไม่มีคนสูบในสถานที่นั้นซึ่งจะทำให้ผิดกฎหมายนั้นโครงการโรงเรียนปลอดภัยนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ทางสสส.นะครับที่ให้ความสำคัญแล้วก็ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดนะครับจังหวัดพิษณุโลกก็ได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งในการที่จะทำในโรงเรียนแล้วก็จะส่งเสริมให้โรงเรียนนั้นเนี่ยเป็นโรงเรียนที่ปลอดภัยรณรงค์เพื่อไม่ให้เกิดสังคมคนหน้าใหม่ขึ้นนะเด็กที่อยู่ในโรงเรียนเป็นเยาวชนคนที่เราต้องการให้ไม่ไปสูบบุหรี่ในปัจจุบันปี58เนี่ยเราคาดว่าเราจะประเมินโรงเรียนขยายผลออกไปอีกนะครับคือความสมัครใจเนี่ยเราแสดงเจตนารมณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับแต่ถ้าโรงเรียนไหนยังไม่สมัครเราไม่ว่านะครับเพราะว่าเขาอาจจะยังไม่พร้อมในหลายด้านไม่พร้อมทั้งผู้บริหารยังไม่ให้ความสำคัญก็ตรงจุดนี้ก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับเมื่อโรงเรียนพร้อมนะครับเราก็จะดำเนินการเข้าไปประเมินโรงเรียนเกณฑ์ประเมินโรงเรียนเรามีทั้งหมด7องค์ประกอบนะครับที่จะต้องไปประเมินเรามีคณะกรรมการประเมินหนึ่งโรงเรียนเราไปหลายภาคส่วนมากไม่ว่าจะเป็นครูเจ้าหน้าที่สาธารณสุขภาคประชาชนนะครับเราก็จะร่วมกันไปตรวจประเมินโดยเฉพาะการประเมินโรงเรียนเนี่ยเราประเมินเข้มไม่ผ่านคือไม่ผ่านผ่านหรือผ่านและนี่คือทั้ง7องค์ประกอบ 1. นโยบายโรงเรียนปลอดภัยของโรงเรียน 2. การบริหารจัดการในโรงเรียน 3. การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อโรงเรียนปลอดภัย 4. การสอดแทรกในการเรียนการสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร 5. การมีส่วนร่วมของนักเรียน 6. การดูแลและช่วยเหลือนักเรียนไม่ให้สูบบุหรี่ 7.กิจกรรมระหว่างโรงเรียนกับชุมชนสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการที่จะประเมินองค์ประกอบใหม่ครบทั้ง7องค์ประกอบที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมาสู่ว่าการรับรองโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนปลอดภัยของจังหวัดพิษณุโลกนะครับซึ่งในปีนี้เรามีทั้งหมดที่สมัครใจนะครับก็ที่ผมบอก53โรงเรียนนะครับคาดว่าถ้าได้ประเมินแล้วผ่านเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นโล่โรงเรียนต้นแบบปอดรีนะครับซึ่งเราจะเชื่อว่าหลังจากนี้แล้วโรงเรียนที่เป็นต้นแบบแล้วจะเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนในชุมชนนั้นโรงเรียนในตำบลนั้นอำเภอนั้นแล้วก็เป็นโรงเรียนที่เป็นต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลกและเราก็จะขยายผลโรงเรียนแบบนี้ให้ครบ514แห่งหรือโรงเรียนทั้งมัธยมและประถมในจังหวัดพิษณุโลกไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนภาครัฐและเอกชนนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราหวังไว้ครับแล้วเราหวังอย่าง
ไกลกว่านั้นไม่ใช่โรงเรียนเป็นต้นแบบอย่างเดียวเราหวังว่าเด็กสังคมของคนรุ่นใหม่ต้องห่างไกลบุหรี่นะครับเมื่อเราทำสิ่งดีๆนี้เด็กก็จะให้ความสำคัญกับการที่ยังไม่สนใจหรือห่างไกลบุหรี่ได้โรงเรียนดอนทองวิทยามีนโยบายในเรื่องของเป็นสถานศึกษาที่ปลอดบุหรี่นะคะโดยมุ่งหวังให้เยาวชนของเราเนี่ยนะคะลดละเลิกจากบุหรี่แล้วก็ไม่ให้มีการสูบบุหรี่ภายในสถานศึกษาแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองนะคะมีทักษะการปฏิเสธแล้วก็มีทักษะในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนักเรียนแล้วก็คณะคุณครูเนี่ยก็จะได้มีการร่วมกิจกรรมการเรียนสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งคือในรายวิชาสุขศึกษาในรายวิชาสังคมไม่ว่าจะเป็นการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระวิชาในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง3ห่วง2เงื่อนไข4มิติตลอดจนนำเรื่องของโทษพิษภัยของบุหรี่ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นทักษะชีวิตที่จำเป็นเนี่ยบูรณาการเข้าไปให้เด็กทำเป็นในรูปแบบของผังมโนทัศน์ความรู้นะคะพี่คิดวิเคราะห์แยกแยะเห็นโทษเห็นผลแล้วก็ทำอย่างไรถึงจะเลิกได้นะคะบูรณาการในวิถีชีวิตนักเรียนครับสำหรับการที่ได้ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ไปประเมินโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบของจังหวัดพิษณุโลกนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เห็นอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากที่สุดก็คือเรื่องของความเป็นผู้นำของผู้บริหารนะครับแล้วก็ความตระหนักถึงผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นกับกลุ่มนักเรียนนะครับทางผู้บริหารเนี่ยมีความตระหนักแล้วก็เห็นอย่างชัดเจนว่าโครงการนี้มีผลดีกับนักเรียนมากๆเลยนะครับท่านก็จะมีภาวะผู้นำในการที่จะนำคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยให้ประสบความสำเร็จได้เหนือความคาดหมายที่ไปประเมินนะก็คือเรื่องของสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชนนะครับถ้าเราจะเห็นได้ว่าถ้าโรงเรียนไหนมีสัมพันธภาพที่ดีกับชุมชนเนี่ยโรงเรียนปลอดบุหรี่เนี่ยก็จะเป็นเรื่องง่ายเลยที่จะทำให้ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์อย่างภาคภูมิใจแล้วก็มีคุณภาพด้วยนะเพราะว่าเท่าที่ไปประเมินมาเนี่ยเราพบว่าในบางโรงเรียนเนี่ยเขาใช้พลังแล้วก็ความน่ารักของเด็กนักเรียนเนี่ยไปเชิญชวนผู้ปกครองญาติมิตรให้เลิกบุหรี่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบ้านปลอดบุหรี่เนี่ยน่าจะเป็นทางการพัฒนาที่ดีในอนาคตก็จะสามารถทำให้โรงเรียนปลอดบุหรี่ด้วยแล้วก็ชุมชนก็จะปลอดบุหรี่ด้วยครับการที่จะทำโรงเรียนเรื่องของการปลอดบุหรี่และเล่าได้ครับมันไม่ได้อยู่ในโรงเรียนอย่างเดียวครับภายนอกก็เป็นปัจจัยเช่นชุมชน oh. ชุมชนก็ต้องให้ความสำคัญกับโครงการของโรงเรียนปลอดบุหรี่เล่าด้วย คือเด็กเรียนที่โรงเรียนโอเคครูบาอาจารย์อยู่ในรั้ว ในที่แคบๆอาจจะจัดการตรงนี้ได้สำเร็จแต่เมื่อนักเรียนกลับไปถึงบ้าน ยังเห็นคุณพ่อคุณแม่ยังสูบอยู่นะครับนั่นคือปัจจัยสิทธิ์ที่เด็กจะเข้าไปถึงเล่าบุหรี่อีกแต่ถ้าบ้านโรงเรียนจับมือกันบ้านก็ปลอดเหล้าปลอดบุหรี่โรงเรียนปลอดเหล้าปลอดบุหรี่เชื่อได้ครับนโยบายนี้สำเร็จ 100% ครับถ้าจะเพิ่มนี่อยากให้เราเข้าไปสำรวจเด็กให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นเช่นเด็กกลุ่มไหนที่มีความเสี่ยงในการที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และเหล้ามันสำรวจมาแล้วก็เฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือตลอดจนส่งเสริมให้พ่อแม่หรือพี่น้องที่มีการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราเนี่ยเข้าสู่กระบวนการเลิกสูบ